คือพอค่าเงินบาทแข็งแบบนี้ทําให้เวลาต่างชาติมาซื้อของไทยเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ดอลลาร์จ่ายมากขึ้นก็คือเวลาเห็นภาพรวมเขาจะรู้สึกว่าสินค้าของไทยนั้นแพงขึ้นอาจจะกระทบกับภาคส่งออกแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์เขามองแบบนี้ครับแม้ว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของค่าเงินบาทก็ตามแต่เรายังมีแต้มต่อในเรื่องของเขตการค้าเสรีหรือว่า Free Trade Area หรือ FTA นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการไทยนั้นเวลาส่งสินค้าไปจะไม่ถูกเก็บภาษีในการนําเข้าสินค้าใน เังนั้นซึ่งเป็นภาษีสุรกาก่อนนะครับเขาก็เลยเตรียมที่จะดันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจใช้ประโยชน์จาก FTA เนี่ยนะฮะขยายเรื่องของการส่งออกให้มากขึ้นนะครับโดยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลน,นะครับรัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะครับว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเชิญพี่น้องกเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยที่เขาบอกว่ามีศักยภาพมีความพร้อมในการส่งออกสินค้าแต่อาจจะขาดเรื่องของข้อมูลเรื่องของการทำการตลาดหรือการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า นำคนกลุ่มนี้นะฮะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของประเทศนั้นๆเตรียมความพร้อมนะครับในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศส่งออกไปยังต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA นะครับที่ไทยตอนนี้มีการทำ FTA กับประเทศคู่ค้าถึง18ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีเปรูและก็ฮ่องกงนะครับซึ่ง FTA นะะี่ะจะถือว่าเป็นแต้มต่อทางการค้าเพราะว่าสินค้าของไทยส่วนใหญ่สามารถส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าเหล่านี้โดยเสรีไม่ถูกเก็บภาษีศุลกากรจากผู้นําจากประเทศผู้นําเข้านะครับเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับ ท่านี้ครับ FTA ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ช่วยสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทยสะท้อนจากมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ18ประเทศที่มี FTA นี่ยฮะ11เดือนที่ผ่านมามีมูลค่ารวมกว่า279,398ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น62.76ของการค้าไทยกับทั่วโลกนะครับโดยคู่จริจา FTA เองมีมูลค่า การค้ากับไทยสูงสุด5อันดับแรกก็คืออาเซียนจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีใต้นะครับ